คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองคือคำที่นำมาร้อยเรียงตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์แต่ละชนิดตามจำนวนคำวรค และสัมผัสที่กำหนดแล้วจะได้คำประพันธ์ประเภทร,ร้อยกรองรูปแบบต่างๆเช่นกลอนสี่กรอนแปดกราบยานีสิบเอ็ดเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองคืออะไรต่อไปเรามาเรียนรู้หลักการแต่งคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองกันบ้างนะคะ การแต่งคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองให้ดีนั้นเป็นเรื่องที่สอนกันได้ยากเนื่องจากคำประพันธ์มีความประนีตสุขุมลึกซึ้งแต่มีหลักเกณฑ์พอที่จะเสนอแนะในการแต่งดังนี้ข้อหนึ่งคำไทยการแต่งคำประพันธ์ที่ดีที่สุดก็คือการแต่งให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องโดยแจ่มแจ้งกระจ่างชัดในการบรรยายก็ดี ในการพรณนาก็ดีให้ใช้คำพูดง่ายๆเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนไม่ควรใช้ศัพท์สูงที่อ่านเข้าใจยากข้อ2เสียงเสียงต้องใช้คำที่เหมาะสมต่อการดำเนินเรื่องเช่นเศร้าโศกควรใช้ลีลาของคำเชื่องช้าเรื่องตื่นเต้นควรใช้ลีลารวดเร็วกระชับการชมธรรมชาติ ควรใช้ถ้อยคำที่นุ่มนวลอ่อนหวานข้อ3การวางคำการวางคำให้เหมาะสมถือว่าเป็นศิลปะในการประพันธ์ชั้นสูงการแต่งคำประพันธ์จึงมีความจำเป็นต้องเลือกถ้อยคำที่มีความหมายและเหมาะสมข้อ4การบรรยายภาพการบรรยายภาพ ต้องบรรยายให้คล้อยตามอารมณ์ของบุคคลภาพต้องเหมาะกับภูมิประเทศขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นอยู่ท้องถิน่นและภาษาของท้องถิน่นข้อ 5. ความแจ่มชัดความแจ่มชัดเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งที่ทำให้คำประพันธ์เป็นอมตะข้อ 6. ความเปรียบเทียบ ในการบรรยายเรื่องบางประเภทบางครั้งการบรรยายแบบตรงไปตรงมาไม่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจและเกิดความรู้สึกร้าอารมณ์ได้ต่อไปคือการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองนั้นเราต้องรู้จักแบ่งจังหวะการอ่านให้ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์นั้นๆ อ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์นั้นๆและอ่านออกเสียงให้ไพเราะทั้งการอ่านแบบธรรมดาและแบบทำนองสนอเอาละค่ะนักเรียนต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องประเภทของร้อยกรองกันนะคะเริ่มจากกลอนสี่กันก่อนดีกว่าค่ะกรอนสี่บทหนึ่งมีสี่วัวักและสี่คำ แต่ละวรกแบ่งเป็นสองช่วงจังหวะช่วงจังหวะละสองคำและถ้าเราแต่งกลอนมากกว่าหนึ่งบทจะต้องมีสัมผัสระหว่างบทด้วยโดยมีสัมผัสตามแผนผังดังนี้นักเรียนรู้ไหมคะว่ากลอนสี่เดิมนั้นไม่ได้เป็นลักษณะสัมผัสวักสามและสี่แต่ในปัจจุบนันนิยมแต่งให้สัมผัสกันทั้งสี่วัเพื่อทำให้บทนั้น มีความภัยราะมากขึ้นนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกลอนสี่กันดีกว่าวอนไหวบูชาเทพาอารักซึ่งทรงปกป,ปากพิทักษ์ผืนป่าบำรุงพันไม้พงไพรพนาอีกเจ้าภูผาโปรดมาคุ้มครอง นักเรียนคะเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องกลอนสี่กันไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องกลอน8กันต่อเลยนะคะกลอนแปดหรือกลอนสุภาพบทหนึ่งมีสองบาทบาทที่หนึ่งเรียกว่าบาทเอกมีสองวรกคือวักสดับและวัครับบาทที่สองเรียกว่าบาทโทมีสองวรกคือวักรองและวักส่ง วักหนวักหนึ่งบรรจุคำตั้งแต่7ถึง9คําคำที่นิยมมากที่สุดคือ8หรือ9คําคำการจัดคำแต่และวักให้จัดเป็น3 2 3หรือ3 3 3, 3. มีสัมผัสตามแผนผังดังนี้ต่อไปเราดูตัวอย่างกลอน8หรือกลอนสุภาพกันนะคะ ไหว้พระพายสายลมรำเพยผ่านหอมดอกไม้แย้มบานยามมองเห็นมวลอากาศเคลื่อนที่มีประเด็นทุกสิ่งเป็นสัดส่วนล้วนผูกพันคือดินน้ำลมไฟในพิภพ,พ,พมนุษย์สัตว์ประสบอย่างสร้างสรรค์ ต้องเรียนรู้อนุรักษ์หลักสำคัญอยู่ร่วมกันกลมกลืนแช่มชื่นใจต่อไปเรามาดูข้อบังคับเรื่องเสียงของกลอนแปดหรือกลอนสุภาพกันบ้างนะคะข้อบังคับเรื่องเสียงวรรณยุกต์ท้ายวักของกลอนแปดหรือกลอนสุภาพมีดังนี้ คำสุดท้ายวักที่หนึ่งลงได้เสียงแต่ไม่นิยมเสียงสามัญคำสุดท้ายวักที่สองลงได้เฉพาะเสียงเอกหรือเสียงโทหรือเสียงจัตวาห้ามใช้เสียงสามัญหรือเสียงตรีคำสุดท้ายวัคที่สามลงได้เฉพาะเสียงสามัญหรือเสียงตรีห้ามใช้เสียงเอกเสียงโท เสียงจัตาวาคำสุดท้ายวักที่สี่ลงได้เฉพาะเสียงสามัญหรือเสียงตรีห้ามใช้เสียงเอกเสียงโทรหรือเสียงจัตาวานักเรียนคะเมื่อได้เรียนรู้เรื่องกลอนแปดหรือกลอนสุภาพกันแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องกาบยานีสิบเอ็ดกันต่อเลยนะคะกาบยานีสิบเอ็ด บทหนึ่งมีสี่วักวรที่หนึ่งและวัรที่สามมีห้าคำวัคที่สองและวรที่สี่มีหกคำแต่และวรแบ่งเป็นสองช่วงจังหวะคือสองสาและสามสมีสัมผัสต,ตามแผนผังดังนี้นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างร้อยกรองประเภทกาบยานีสิกันนะคะ บูชาเทพารักษ์ทรงปกปกักพิทักษ์ป่าคุ้มครองไพรพนาเจ้าปูผาพนาดอนธรณีมีพระคุณค้ํจุนสัตว์สโมสรเเคหาสถาพรถิ่นเกิดนอนของผู้คน นักเรียนคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับครูได้ใหม่สวัสดีค่ะ